ช่วยบรรดาเยาวชนจนสดใสเขียวเหลืองเรืองรองอัมภัยพระปิยมหาราชไทยสร้างมาเป็นถิ่นที่รักภักดีประเพณีคือพลังล้ำค่าตึกแม่นาฬิกาศรีสนาดอกรำเอ่ยคือราชเทวีคืนวันผันเปลี่ยนไปชีวิตไว้โอ้โหพี่สิทธิครับเดินเข้ามาในโรงเรียนเทพศิรินทร์ของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงความเป็นลูกผู้ชายแล้วมีส่วนผสมระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นตะวันตกด้วยครับพี่จริงๆประวัติของโรงเรียนเทพศิรินทร์นี่ยาวนานนะครับ138ปีก่อกำเนิดโดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือเริ่มต้นเนี่ยท่านก็สร้างวัดเทพศิรินทร์ก่อนเพราะว่าพระนามเทพศิรินทร์คือเป็นพระราชชนนีเป็นพระมารดาอ๋อคือสร้างถวายคุณแม่นั่นเองครับภาษาชาวบ้านนะครับพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีครับหลังจากที่ท่านสร้างวัดแล้วนะครับรัชกาลที่5ท่านทรงส่งบุตรหลานแล้วก็ลูกๆของข้าราชการข้าราชบริพารเนี่ยไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศเป็นยุคที่เขาว่ากันว่ามีอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาเมื่อก่อนก็ใช้พระตำหนักเขาเรียกว่าพระตำหนักสวนกุหลาบแล้วก็มาใช้ที่บางส่วนของวัดเทพศิรินทร์นี่แหละจากนั้นท่านก็ทรงเห็นว่าสถานที่เนี่ยยังพอมีเหลืออยู่อยากให้วัดหลายๆวัดนอกจากจะสอนพระเนรแล้วเนี่ยน่าจะสอนเรื่องของการศึกษาเรื่องของวิชาการสมัยใหม่วันโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ถือกำเนิดขึ้นในยุคต้นๆเป็นโรงเรียนแรกๆก็คือเป็นชื่อเดียวกับวัดเลยใช่ครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันด้วยครับก็จะเห็นอาคารเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นอาคารเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นก็เรียกโคถึกจะเป็นลักษณะของอาคารที่มีทรงแหลมเหมือนที่ประเทศฝรั่งเศสอ่ะแต่ปัจจุบันเราก็มีอาคารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเพราะโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ก่อกำเนิดมาจากอดีตแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากสถานที่คับแคบมีประมาณแค่7ไร่มันฟาซิลิตี้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนแออัดหน่อยแต่ผมก็มองว่าท่านผู้บริหารท่านเก่งนะท่านผู้อำนวยการกับอาจารย์เนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์สำหรับเด็กจำนวน 2-3,000 คนได้ในความเป็นสีโรงเรียนเขียวเหลืองของเทพศิรินทร์เนี่ยอันนี้ที่มาที่ไปไม่เหมือนใครเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าเด็กเทพบางคนก็จะบอกว่าลูกแม่ลำเพยจริงๆเด็กเทพก็คือเป็นลูกของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีคือแม่ลำเพยเนี่ยเป็นพระราชทินนามก็เหมือนเป็นแบบชื่อดั้งเดิมชื่อเล่นอะไรประมาณนี้ชื่อที่เรียกกันเองก็คือลำเพยครับเพราะฉะนั้นต้นไม้หรือดอกประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คือดอกลำเพยซึ่งดอกลำเพยเนี่ยใบก็จะเป็นสีเขียวตัวดอกก็จะสีเหลืองก็เลยกลายเป็นที่มาของสีเขียวเหลืองนั่นเองโอ้เท่มากคือเป็นโรงเรียนที่อย่างที่บอกมีความเป็นตะวันตกแล้วก็มีความเป็นไทยค่อนข้างสูงผมเห็นในโลโก้โรงเรียนมีคำภาษาบาลีด้วยอ่านว่าณสียาโลกะวัฒโนแปลว่าไม่ควรเป็นคนรกโลกโอ้ต้องบอกว่าเป็นคติพจน์ที่ค่อนข้างดุดันมากครับเด็กเทพศิรินทร์ทุกคนอันนี้ท่องขึ้นใจเลยไหมฮะขึ้นใจเลยครับสิ่งซึ่งรุ่นพี่หรืออาจารย์ได้ฝากฝังประวัติศาสตร์อันยาวนานโรงเรียนเทพศิรินทร์เรามีหอประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่มาจากความกตัญญูซึ่งเราก็ถ่ายทอดมาจนมาถึงรุ่นพี่นักเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยจะต้องมีแบบอย่างที่จะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่ควรเป็นคนโลกโลกถ้าถามตัวพี่สิทธิเองที่เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาปัจจุบันเนี้ยไอ้คำว่าไม่ควรเป็นคนโลกโลกเนี่ยมันส่งอิทธิพลกับชีวิตของพี่มากน้อยแค่ไหนมากที่สุดมากที่สุดเลยครับเราลองนึกสภาพตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมของผมนี่50ปีสมัย50ปีก่อนนี่ดังมากแล้วครับก็มีอยู่ไม่กี่โรงเรียนนะครับเรามาอ่านประวัติของรุ่นพี่แล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนในวิชาศิลธรรมทําให้เราเนี่ยมองว่าสิ่งที่เป็นคติพจน์อันนี้มันสามารถที่เราจะแอพพลายทําได้ทุกอย่างไม่โลกโลกก็คืออย่าไปทําให้เป็นภาระไม่สร้างปัญหาใช่ชีวิตไว้สดใสก้าวหน้าณสียาโลกะวัฒโน
ไม่ควรเป็นคนรกโลกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญยานวโรเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทร์องค์ที่5ได้ประสาทให้แก่โรงเรียนและท่านอธิบายความหมายสรุปโดยย่อไว้ว่าคนเราบางคนเกิดมารกโลกหาประโยชน์อะไรไม่ได้มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณาคอยแต่จะเบียดเบียนผู้อื่นจัดว่าเป็นคนรกโลกอย่าเกิดมาเลยเสียดีกว่าสู้สัตว์บางชนิดก็ไม่ได้เป็นพุทธสุภาษิตทรงพลังใส่ไว้เป็นรากฐานด้านล่างของตราประจำโรงเรียนซึ่งด้านบนเป็นพระอาทิตย์กับทะเลแสดงถึงพระอาทิตย์แรกขึ้นหมายถึงสมเด็จพระปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพานุรังสีซึ่งมีพระเดชพระคุณต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นอเนกประการได้ทรงสร้างตึกแม้นรมิตรให้เป็นสถานที่เล่าเรียนซึ่งเป็นตึกแรกของโรงเรียนอักษรมอม้าหมายถึงทรงสร้างอุทิศเป็นการระลึกถึงหม่อมแม้นพานุพันธ์ณอยุธยาฉายาของท่านหมายความว่าถ้าไม่มีหม่อมแม้นตึกแม้นนรมิตรซึ่งเป็นที่ก่อกำเนิดโรงเรียนเทพศิรินทร์คงยังไม่มีดอกรำเพยนั้นหมายถึงสมเด็จพระเทพศิรินทรามาศพระนามเดิมหม่อมเจ้าหญิงรำเพยเพียงแค่โลโก้ของสถาบันก็สะท้อนถึงตัวตนของลูกผู้ชายสไตล์เทพศิรินทร์ที่เต็มไปด้วยพลังใจในการศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองตลอดจนยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณคนซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญในการจันลงโลกใบนี้ให้ดีงามสถานที่ตั้งของเทพศิรินทร์เราต้องบอกว่าปัจจุบันนี้การจราจรขวักไขว่มากๆถือว่าอยู่ในช่วงที่แบบมีความเจริญกลางเมืองกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับพี่ถ้าในอดีตก็ต้องถือว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์เราเนี่ยอยู่ในโลเคชั่นที่น่าจะดีมากเหตุผลคืออยู่ติดกับคลองประดุงกรุงเกษมแล้วก็ติดกับสถานีรถไฟหัวลำโพงหัวลำโพงที่เราจะคุ้นเคยกับบริเวณด้านหน้าที่เป็นอาคารทรงโค้งแต่ว่าที่เราติดอยู่นี่เป็นกลางๆกับท้ายๆเทพศิรินทร์ในสมัยผมเนี่ยก็ประมาณ50ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆที่เป็นลูกข้าหบดีลูกของข้าราชการในระดับหัวเมืองก็เป็นนักเรียนเก่าก็คือมากันได้จากทุกที่ทุกทางพี่สิทธิเนี่ยบ้านอยู่ไหนแล้วคิดยังไงมาเรียนที่นี่อ่ะตอนนั้นบ้านผมอยู่บางนาไกลๆนะครับไกลไกลมากนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็นั่งรถต่อเดียวสาย48บางจากต้นทางมาลงตรงเนี่ยฮะตรงหน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว50ปีแล้วพี่ยังจำสายรถเมย์ได้อีกเหรออ๋อได้เลยครับสาย48รถเมย์ขาวครับแปลว่ามันเป็นความทรงจำที่งดงามของเราใช่ตอนนั้นโรงเรียนที่ดังๆนะครับก็มีโรงเรียนสวนกุหลาบเทพศิรินทร์ถ้าเอกชนก็ต้องอัสสัมชัญนะครับกรุงเทพคริสเตียนเซนคาเบียอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีฐานะเราก็อยากให้ท่านประหยัดก็มองว่าเอ้ยเราจะมาเลือกเป็นโรงเรียนรัฐบาลพอดีพี่ชายก็เรียนที่นี่น้าก็เรียนที่นี่เราก็รู้สึกมีความผูกพันโชคดีก็ได้มาเรียนที่นี่อย่างว่านะตอนที่เราก้าวแรกก้าวเข้ามาเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนจนกระทั่งเราได้มาอยู่ไปแล้วพักนึงเนี่ยถึงได้มาสัมผัสว่าโอ้โหอย่างวันนี้ผมเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าตระการตามากโดยเฉพาะผมเห็นรายนามของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8รัชกาลที่8ครับท่านเคยมาเรียนที่นี่ครับซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ยังเลยครับท่านก็คงยังไม่ทรงทราบด้วยหรอกครับเหตุการณ์นั้นก็ก่อนที่ท่านจะไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ตามคอนเซปต์เลยโรงเรียนนี้ตอนช่วงแรกเนี่ยก็เป็นที่เรียนของข้าราชบริพารแล้วก็ลูกเจ้านายชั้นสูงใช่ครับในช่วงนั้นเลยใช่ครับแล้วพอเราได้มารู้ว่าโอ้โหโรงเรียนเราขนาดมีนักเรียนเก่ารัชกาลที่8ท่านเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยภูมิใจถ้ายิ่งได้อ่านประวัติของท่านที่พูดถึงสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านเป็นคนคัดเลือกที่ดินให้ที่ราชดำริบอกว่าดีนะสมควรที่จะมีสมาคมนักเรียนเก่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเราเทพศิรินทร์นอกจากพระองค์ท่านแล้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ในสมัยนั้นโด่งดังในเรื่องของภาษาต่างประเทศการเรียนการสอนซึ่งค่อนข้างทันสมัยก็ขนาดมีอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านตอนกูอับดุลลามันท่านก็เป็นแค่นักเรียนคนหนึ่งที่มาแสวงหาโรงเรียนดีๆเรียนด้วยความเป็น DNA ด้วยประวัติศาสตร์ด้วยเลกาซีต่างๆที่สร้างไว้เนี่ยก็ทำให้สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ขับเคลื่อนในเรื่องของแพชชั่นตรงนี้อย่างเต็มที่ครับคือสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนอกจากเราจะนำมาซึ่ง
ความสามัคคีเราก็พยายามนำรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยกันสนับสนุนการศึกษาสนับสนุนรุ่นน้องๆโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่มีงบประมาณสูงนักขนาดเดียวกันนักเรียนที่มาเรียนจำนวน 2-3 พันคนก็มีหลายระดับชั้นก็อาจจะต่างกับโรงเรียนเอกชนซึ่งมีงบประมาณจำนวนมากสิ่งต่างๆเหล่านี้สมาคมนักเรียนเก่าเราเองเนี่ยก็พยายามที่สนับสนุนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้นักเรียนเก่าสามารถที่จะนำพานักเรียนเทพศิรินทร์ให้มีแพชชั่นไม่ใช่แค่เรียนเก่งวิชาการอย่างเดียวไม่พอครับในสังคมปัจจุบันการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพื้นฐานที่สำคัญก็คือโรงเรียนอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่ามาได้ทุกวันนี้เราก็มีพื้นฐานจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าสมควรที่จะต้องถ่ายทอดโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยที่ผมอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้มันคงเป็นการซึมซับจากบรรพบุรุษคุณพ่อเล่าว่าคุณปู่เป็นพันโรงอยู่ที่เทพศิรินทร์แล้วก็คุณย่าเนี่ยก็ขายข้าวแกงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คุณพ่อก็เป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในช่วงชีวิตผมเนี่ยก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆของความเป็นเทพศิรินทร์ตลอดโดยเฉพาะในช่วงเด็กๆเนี่ยเวลาที่มีฟุตบอลจตุรมิตรหรือมีกิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับคุณพ่อก็จะพาไปชมไปดูมันก็เลยซึมซับพอผมเรียนจบป.6แน่นอนผมไม่สอบเข้าที่ไหนแน่นอกจากเทพศิรินทร์ผมก็มาสอบพ่อผมเนี่ยคาดหวังมากผมจำได้เลยท่านมายืนรอผมอยู่ตรงบันไดพอผมสอบเสร็จลงมาจำแววตาพ่อได้แล้วพ่อถามว่าเป็นไงบ้างลูกทำได้ไหมเรารู้สึกเราทำให้พ่อผิดหวังแต่เราต้องหาเหตุผลมาอ้างแทบจะไม่ต้องคาดเดาผลพอประกาศผลมาเมื่อตอนที่สอบเข้าม.1ก็ไม่ได้ม.4ผมก็คัมแบ็กกลับมาอีกทีนึงสอบอีกนะครับด้วยความมุ่งมั่นว่าเอาละอยากจะเป็นลูกแม่ลำเพยปรากฏว่าภาพเก่ามันย้อนมาประกาศผลผมทำให้พ่อผิดหวังเป็นครั้งที่2บังเอิญตอนนั้นบ้านอยู่แถวตลาดภูก็เลยไปเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดอินทารามมันต้องบอกว่าอินทารามก็มีบุญคุณกับผมที่ทำให้ผมเริ่มจะเป็นผู้เป็นคนวิชาที่ผมเรียนได้ดีที่สุดและโดดเด่นที่สุดคือวิชาภาษาไทยถนัดทางการทำความเข้าใจพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ไปเป็นครูดีกว่ามาสอบที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา นะครับปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็กะว่าถ้าเกิดว่าเราได้สอบบรรจุเป็นครูเนี่ยถ้ามีโอกาสมีวาสนาเราอยากจะมาเป็นครูเทพศิรินทร์โอ้นี่ถ้าเกิดว่าจะครั้งที่1ไม่สำเร็จครั้งที่2ไม่สำเร็จนี่คิดถึงความพยายามครั้งที่3ใช่ก็ไม่ได้ก็ต้องเอาให้เป็นครูให้ได้ไม่เป็นนักเรียนเป็นครูละปรากฏว่าสอบบรรจุได้เนี่ยลงโรงเรียนครั้งแรกไม่มีเทพศิรินทร์ให้เลือกนะครับไปอยู่ที่โรงเรียนวัดรางบัวนะครับอยู่แถวๆบางแคก็ไปเป็นครูที่นั่นแล้วก็กะว่าพอมีโอกาสจะย้ายเทพศิรินทร์จะย้ายเป้าหมายแน่นอนเป้าหมายแน่นอนจนกระทั่งต่อมามีการเปิดสอบรองผู้อำนวยการบังเอิญสอบเป็นรองผู้อำนวยการได้ดีที่สุดณตอนนั้นเนี่ยคือโรงเรียนบางบดวิทยาเป็นครู13ปีไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วก็ไม่ได้มาอยู่เทพศิรินทร์ก็กะว่าเดี๋ยวพอปีกขาแข็งอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นผู้บริหารเก่าๆหน่อยเดี๋ยวจะขอมาเทพศิรินทร์ให้ได้นี่ขยักที่4แล้วนะไม่รู้กี่ขยักแล้วนะครับ ตั้งใจที่จะทำงานให้ดีที่สุดให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านยอมรับก็อยู่บางบดประมาณ2ปีกว่าก็ย้ายมาที่รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนแล้วก็ไปสอบเป็นผู้อำนวยการอยู่ได้เป็นผู้อำนวยการอีกก็เป็นโรงเรียนขนาดกลางชื่อโรงเรียนสุวรรณพภาพิทยาคมอยู่แถวตลิ่งชันที่เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเขารับตอนนั้นผมจำไม่ผิดรับประมาณ 5-600 คนนะตอนม.1พอมาม.4เนี่ยเหลือประมาณทัก100-200คนพอมาเป็นครูเนี่ยมันก็ย้ายกันทีก็ 2-3 ตำแหน่ง 4-5 ตำแหน่งรองเนี่ยก็เหลือสัก 2-3 ตำแหน่งแต่พอสุดท้ายเนี่ยพอมาเป็นผอ.สุวรรณพภาเนี่ยมันเหลือรถไฟกระบวนสุดท้ายของผมแล้วตำแหน่งเดียวเหลือตำแหน่งเดียวสุดท้ายก็พออยู่สุวรรณพภาอยู่ได้3ปีพยายามสร้างผลงานให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้มาอยู่เทพศิรินทร์ให้ได้คือใจเราอ่ะรักเทพศิรินทร์มานานแล้วแต่หน้าที่ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันต้องดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนเห็นแล้วก็ได้เติบโตก้าวหน้าไปถูกต้องยังยิงมาเทพศิรินทร์ไม่ได้ครับเพราะมันต้องไต่ระดับสุวรรณพภา
ขึ้นมาขนาดใหญ่สุวรรณรามก็ต้องไปใหญ่พิเศษก่อนก็เลยเขียนไปโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนพอดีบ้านอยู่พระราม2อยู่ที่นั่น5ปีกว่าช่วงที่อยู่ประมาณ2ปีกว่าเขียนมาเทพศิรินทร์ครั้งหนึ่งเมื่อปี61พอดีตำแหน่งว่างท่านผู้อำนวยการอนันต์ชับวารีตอนนั้นเกษียณนะครับแล้วท่านผู้อำนวยการก่อนหน้าผมเนี่ยคุยกันเราเคยอยู่ท่านอยู่มัธยมวัดสิงห์ผมอยู่รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนผมก็คุยกับท่านเพราะท่านเป็นรุ่นพี่อาวุโสพวกก็คุยทีเล่นทีจริงกันพี่เขียนไปเทพศิรินทร์มั้ยบอกพี่ไม่เขียนย้ายหรอกเพราะว่าพี่เป็นนักเรียนเก่าวัดสิงห์ปรากฏว่าพออ้าวทำไมเห็นชื่อพี่เขาพี่บอกว่าพอดีผู้ใหญ่ขอเขาก็เลยเขียนไปเทพศิรินทร์ผมก็ไม่ได้แพ้ก็ต้องแตกหน้าแล้วล่ะเพราะว่าเขาอาวุโสกว่าเขาชั่วโมงบินมากกว่าก็ทำใจแต่ก็เก็บความฝันไว้อีกว่าอีก3ปีพี่เขาจะเกษียณcoming soon เดี๋ยวเราเจอกันสุดท้ายก็เขียนมาเมื่อปี64ตอนที่คนนั้นเขาเกษียณใช่คนนั้นก็เกษียณใช่แล้วก็เขียนมาก็ลุ้นตลอดเพราะว่ามีคนเขียนในรอบที่ผมเขียนเนี่ย6คนโอ้โหแข่งกัน6คนวันที่รู้ว่าเราได้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์จริงๆแล้ววันนั้นความรู้สึกแรกดีใจครับภูมิใจถือว่าฝันที่เป็นความจริงผมพูดในตอนที่มารับตำแหน่งถ้าเทพศิรินทร์ใช้เวลารอคอยแชมป์จตุรมิตรเนี่ยประมาณ45ปีนะผมก็ใช้เวลาในการรอคอยการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์40กว่าปีเหมือนกันถ้าพ่อรับรู้ได้เนี่ยผมว่าท่านสุขใจเพราะว่าเพราะนั้นตอนนี้เวลาทำอะไรนั้นนึกนิ้วเสมอแล้วว่าแต่ถ้าวันนี้พ่ออยู่ก็ดีพ่อจะได้รู้วันนี้กลับไปจะได้ไปเล่าให้ฟังว่าวันนี้ทำอะไรกับเทพศิรินทร์บ้างผมยังพูดติดตลกให้คุณครูหรือหลายๆคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งนักเรียนเก่าฟังเลยว่าผมไม่กล้าทำอะไรไม่ดีในเทพศิรินทร์หรอกเพราะว่าถ้าวันนึงทุกคนมันมีฮักเกิดแก่เจ็บตายวันนึงถ้าผมตายไปอยู่ในปอโลกไปเจอพ่อผมแล้วผมทำอะไรไม่ดีพ่อผมเคหัวตายเลยตอนนี้ไม่ใช่มีพ่ออย่างเดียวลูกชายผมเนี่ยพอผมมีลูกเนี่ยเมื่อกี้เล่าข้ามไปพอมีครอบครัวมีลูกเนี่ยลูกผมก็ใฝ่ฝันที่จะให้มาเป็นลูกแม่ลำเพลินแล้วเมื่อเราไม่ได้เราต้องเอาลูกเรามาชดเชยลูกผมก็ได้มาเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์รุ่น125เรียนที่นี่ตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ผมผูกพันกับเทพศิรินทร์นะก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยผมก็ทาสีบ้านนะเขียวเหลืองนะก็สีโรงเรียนเนี่ยครับอายุราชการที่เหลืออยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นับจากนี้ไปไม่ผมไม่ต้องถามแล้วมั้งไม่ต้องคิดจะย้ายไปไหนแล้วมั้งครับผอครับแน่นอนครับแน่นอนมีคำถามนี้สักระยะหนึ่งก็มีคนถามอายุเท่าไหร่ผมบอกตอนนี้ผม54ย่าง55เหลือประมาณราชการหลายปีนะเหลือประมาณ 5-6 ปีครับคำถามต่อไปก็จะถามว่าแล้วจะไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ไปไหนแล้วครับเทพศิรินทร์คือโรงเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตผมเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ที่เนี้ยผมจะพยายามทำที่นี่ให้ดีที่สุดสร้างสรรค์ที่นี่ให้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ยั่งยืนเวลาตายไปเจอพ่อที่ปรโลกจะได้บอกว่าผมทำอะไรให้กับโรงเรียนของพ่อโรงเรียนของลูกแล้วโรงเรียนของผมบ้างกีฬาฟุตบอลกับเด็กเทพศิรินทร์เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่อดีตทุกพื้นที่ที่ว่างถูกเปลี่ยนเป็นสนามฟุตบอลคาแรคเตอร์ของฟุตบอลเทพศิรินทร์เนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันเวลาเราไปแข่งกับทีมอื่นนะครับฝีมืออาจจะเป็นรองแต่สิ่งที่ต้องนำเลยคือจิตใจของการเป็นนักสู้ของการเป็นนักฟุตบอลนะครับเราจะปลูกฝังให้นักฟุตบอลของเราเนี่ยเล่นให้เต็มที่นะครับผลเป็นยังไงไม่เท่าว่าเราต้องเล่นให้เต็มที่ให้กองเชียร์ที่มาเชียร์เนี่ยเขาให้เขาเห็นว่าเราได้ทุ่มเทแต่ผลมันออกมามันก็เป็นเรื่องเกมกีฬาปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเรามีกลุ่มกองเชียร์กลุ่มลำเพลย์พาวเวอร์แสดงผลงานในการนำเชียร์สร้างความเกรงขามให้คู่แข่งเราคือผลการแข่งขันเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่ามาตรฐานในการเชียร์ไม่มีตกแรงดีเหมือนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างนั้นเลยใช่ครับแฟชั่นมาเต็มเต็มครับเรามีรายการที่แข่งเป็นประจำเป็นประเพณีจตุรมิตรสามัคคีประกอบด้วย4โรงเรียนนะครับก็จะมีสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์อัสสัมชัญและก็กรุงเทพคริสเตียนซึ่งแข่งกันตั้งแต่ปี2507จนถึงปัจจุบันนะครับต้องบอกว่า4โรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนชายล้วนเหมือนกันหมดทั้ง4โรงเรียนนะครับ
ื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมีทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเนื่องจากสี่โรงเรียนเนี่ยอายุของการเกิดของโรงเรียนเนี่ยก็พอๆกันร้อยกว่าปีใช่ครับนั่นเป็นเรื่องของเรามาเจอกันนะครับแล้วแข่งกันการกีฬามันก็เป็นเครื่องมือในการที่ให้สี่โรงเรียนนี้มาเจอกันนะครับแต่การเจอกันคือเจอกันแบบจริงจังเจอกันแบบจริงจังเจอกันแบบจริงจังนะครับทุกคนใช้คำว่าทุกโรงเรียนก็ทุ่มสรรพกำลัง มาเพื่อทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งเตะทั้งเชียร์ใช่ครับแต่บังเอิญเทพสลินเนี่ยก็จะเสียงเบาหน่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้แชมป์น้อยที่สุดมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่ส่วนตัวของพี่เองรวบรวมพี่น้องที่เป็นนักเรียนเก่าเนี่ยเข้ามาคุยกับผู้อำนวยการนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสนับสนุนทีมฟุตบอลของเราเนี่ยเพื่อให้คว้าแชมป์ในครั้งที่29ทีมฟุตบอลเนี่ยมันต้องร่วมกันในทุกภาคส่วนนะครับโดยที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับมันจะมีสมาคมนักเรียนเก่าที่มาช่วยมีกลุ่มนักเรียนเก่ามาช่วยสมาคมครูผู้ปกครองมาช่วยนะครับชมรมครูเก่าคือทุกคนเนี่ยร่วมกันมาช่วยเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์เดียวกันคือกลับมาให้ได้แชมป์ซึ่งเราต้องบอกว่าเราไม่เคยได้แชมป์มาเนี่ย20ปีซึ่งเป็นแชมป์ร่วมด้วยนะครับคือ20ปีก่อนที่ได้เนี่ยเป็นแชมป์ร่วมเป็นแชมป์กับโรงเรียนอื่นกับกรุงเทพคือเสมอกันผ่านมา20ปีเนี่ยไม่เคยแม้กระทั่งเข้าชิงคือจะมี2ทีมที่ไปชิงใช่ครับอีก2ทีมที่เป็นอันดับ3อันดับ4เนี่ยจะไปชิงที่3ใช่ครับในการเตะแบบพบกันหมดก่อนใช่ครับ20ปีเนี่ยเราไม่เคยเข้าชิงชนะเลิศเลยนะครับแต่ถ้าเกิดได้แชมป์เดี่ยวเนี่ยถอยไป45ปีอ่ะครับประเทศไทยเนี่ยเราอยากเห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปแข่งบอลโลกสําหรับเทพศิรินทร์แล้วนะครับเราอยากเห็นเทพศิรินทร์ได้แชมป์จตุรมิตรในชั่วชีวิตเราไม่งั้นใช้คำว่านอนตายตาไม่หลับนะครับมันเป็นแชมป์ที่เราต้องเห็นก่อนเราตายแล้วสุดท้ายพี่ทำยังไงผู้ฝึกสอนนะครับเราก็มีการเตรียมกันเรื่องผู้ฝึกสอนที่เข้ามาช่วยนักเรียนเก่าในรุ่นต่างๆนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนในการที่จะส่งกำลังใจให้น้องเรื่องระบบการจัดการเองนะครับเราก็ใส่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปนะครับเรามีโค้ชฟิตเนสนะครับมีโค้ชผู้รักษาประตูรวมกระทั่งโค้ชจิตวิทยาเพราะว่าจตุรมิตรเนี่ยอย่างที่บอกน้องๆเนี่ยรับความกดดันแน่นอนอยู่แล้วคือเต็มที่จริงจังสุดๆใช่ครับผลสุดท้ายเราได้แชมป์ในครั้งที่29ในนัดชิงชนะเลิศนะทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสร้างความสุขให้กับกองเชียร์ที่สนามซึ่งน่าจะเป็นหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นเลยครับพี่มันเหมือนทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยได้แชมป์ภารกิจมันใหญ่และสิ่งที่เป็นจุดกำเนิดของความสำเร็จคือความร่วมมือกันนะครับมันเป็นผลให้เห็นว่าถ้าเราร่วมมือกันแล้วสิ่งที่มันยากขนาดนี้มันทำสำเร็จได้งานทุกอย่างถ้าร่วมมือกันนั้นสำเร็จแน่นอนการเวลาล่วงเลยผ่านมาเอาเฉพาะพี่สิทธิเองก็จบมาเนี่ยก็2519โอ้ในวันที่9ออกไปจากโรงเรียนเทพศิรินทร์จนถึงวันนี้หลายๆอย่างยังคงเดิมหลายๆอย่างเปลี่ยนไปสิ่งที่คงเดิมคือตึกแม้นศึกษาสถานก็ยังคงอยู่สนามฟุตบอลก็แค่นี้แหละครับสนามบาสก็แค่นี้แหละครับบรรยากาศเหมือนกันเลยเล่นบาสทีก็4ทีมอยู่ในสนามเดียวกันเล่นบอลก็เป็น10ทีมอยู่ในสนามเดียวกันโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ให้โอกาสแล้วก็สร้างแนวความคิดหลายๆอย่างตอนที่มาเรียนที่นี่ผมเข้ามาตั้งแต่ม.ศ.1เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสในเรื่องของกิจกรรมเยอะมากกีฬาดนตรีหรือการศึกษาแม้กระทั่งการเมืองการเมืองด้วยแหละครับการเมืองที่นี่ผมนี่เป็นรองประธานนักเรียนนะครับครับแล้วก็มีการให้ตั้งพรรคในโรงเรียนได้ส่งเสริมประชาธิปไตยไปร่วมงานกับโรงเรียนต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เราประสบความสำเร็จพอเราออกมาไม่ว่าจะเรียนมหาลัยออกมาทำงานเองมันถูกหล่อหลอมตั้งแต่เด็กๆเราถ่ายทำรายการกันมาหลายชั่วโมงเนี่ยผมยังเห็นการเตะฟุตบอลนี่อย่างต่อเนื่อง คือไม่ได้หยุดพักเลยนะ
สลับสับเปลี่ยนกันลงมาแล้วก็การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยใช่ครับพี่ๆแต่ละคนดูแล้วถ้าเป็นเรื่องของโรงเรียนเก่าของเราเนี่ยถึงไหนถึงกันอะไรที่ช่วยรุ่นน้องได้เนี่ยจัดไปเต็มที่ใช่ครับผมก็ดีใจจริงๆแล้วที่ผมเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆสมัยตั้งแต่เป็นนักเรียนเพราะเรามีรุ่นพี่เป็นแบบอย่างพอเราจบมาเรามาทำธุรกิจเราประสบความสำเร็จพี่ๆชักนำให้เราเข้ามาสู่สมาคมเราก็เห็นสิ่งที่พี่ๆเขาทำแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์เมื่อเราพร้อมเราก็มาทำแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้ทำด้วยตัวผมไงฮะมันมีรุ่นพี่คอยสนับสนุนแนะนำเรามีรุ่นน้องคนละไม้คนละมือสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็สามารถที่จะเดินไปในทางที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนแล้วก็กับสังคมในฐานะที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นต้นแบบของน้องๆพี่สิทธิอยากจะบอกอะไรกับน้องๆถึงความเป็นเทพศิรินทร์เป็นลูกแม่ลำเภยตลอดชีวิตครับอันหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าลูกแม่ลำเภยทุกคนมีคติพจน์ประจำใจที่ไม่ลืมแน่นอนคือณสิยาโลกวัฏโดไม่ควรเป็นคนลบโลกแต่ที่สำคัญที่สุดสมัยที่ผมเรียนคุณครูบอกไว้ว่าผู้ให้ย่อมอยู่เหนือผู้รับมือคนให้เนี่ยเราอยู่สูงกับผู้รับเสมอน้องๆก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเมื่อประสบความสำเร็จมองกลับมาถ้าเรามีโอกาสเราก็นำสิ่งดีๆที่เราเคยทำมาแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือตามที่คุณครูได้เคยบอกเราเอาไวช่วยบรรดาเยาวชนจนสดใสเขียวเหลืองเรืองร้องอำไพพระปิยมหาราชไทยสามมาเป็นถิ่นที่รักพักดีประเพณีคือพลังลำคาตึกแม่นารมิตรศรีสง่าสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ